สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับหลังจากเมื่อกี้ได้ดูชมรีวิวคลิปปืน CNC แต่งเป็น CNC แบบประกอบแบบแต่งสวยๆไปแล้วนะฮะช่างยนต์เพิ่งอัพไปนะลองไปดูแล้วก็ในรีวิวนั้นเป็นรีวิวกลุ่มกระสุนเราจะมี QC แล้วจะมีรีวิวเต็มๆนะครับรอดูวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับแต่วันนี้เราขอเก็บผลงานนี้ไว้ก่อนนะครับผลงานที่จะมาพาเพื่อนๆมารู้จักก็คือเป็น ENC นะครับ ENC ตัวเนี้ยกล่องสีดำเนี้ยความหมายก็คือที่เหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกคือเวอร์ชั่นล่าสุดของ ENC เนี่ย2019ก็ว่าได้นะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีมาเขาก็จะเป็นล็อตกล่องดำมาละไอ้กล่องดำเนี่ยเรายังไม่เคยทำรีวิวแกะกล่องเดี๋ยวเรามาโทษนะฮะรีวิวแกะกล่องเราทำไปแล้วปืนแต่ละรุ่นที่เข้ามาส่วนใหญ่ช่างยนต์จะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะฮะแต่วันนี้คือใจจริงอยากจะมาทำรีวิวเปิดเกียร์บ็อกซ์แบบใหม่แกะกล่องปุ๊บแกะกล่องมาปุ๊บเปิดเกียร์บ็อกซ์เลยตัวนี้มันเป็นออเดอร์เข้ามาก็คือให้ติดเฟดนะครับแต่งโทนก็คือเดิมๆจากโรงงานอย่างที่รู้กันนะครับดีอยู่แล้วนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ถ้าจะให้โทนเพิ่มเนี่ยลูกค้าสั่งให้เราติดเฟดดังนั้นเราขอยืมนะครับขอยืมปืนตัวนี้นะครับมาเปิดเกียร์บ็อกซ์ให้เพื่อนๆหลายๆท่านที่ติดตามชาแนลบีบีกันของช่างยนต์เอาไว้ดูก็แล้วกันนะครับว่าตอนที่ถอดเกียร์บ็อกซ์ออกมาจากบอดี้อย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มแรกเลยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูมาทำตามกันเนาะมาทำตามผมอันนี้เรามีการจัดออเดอร์อะไรไว้ให้ลูกค้าหมดแล้วนะครับแบตเบิร์ดเฟดเฟิร์สนะฮะตัวชาร์จโอเคอันนี้ก็คือชุดที่เราจะต้องนำส่งให้คุณลูกค้านะครับแต่เราขอยืมปืนพระเอกมาก่อนตัวนี้เหมือนอยู่ที่ผมประมาณเป็นเดือนอ่ะนะแล้วก็พอได้เอามาทำรีวิวใหม่แกกล่องนะครับปืนก็ออกเรื่อยๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็น M16A4 นะครับ M16A4 นะนี่ฮะ M16A4 นะครับเป็นค่าย ENC นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นตั้งแต่ต้นคลิปนะครับดูตัดใต้ไกลนี่ก็ได้ครับ ENC รีวิวใหม่แกกล่องผมทำไปแล้วเราไม่พูดถึงรีวิวใหม่แกกล่องเรามาพูดถึงรีวิวตอนถอดเลยดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับขอแนะนำให้เพื่อนๆย่อส่วนมันก่อนใช้ประแจนี่ครับหกเหลี่ยมนะครับง่ายๆเลยนะครับใหญ่เป็นสองส่วนนะแค่อย่างเดียวเท่านั้นออเดอร์ของเราก็คือติดเฟดวันนี้เพื่อนๆที่กำลังจะถอดปืนใหม่แกกล่องทำตามผมนะครับถอดน็อตออกมาก่อนถ้ากลัวมันหายกลัวเราสับเผ่านะครับพอถอดน็อตมาปุ๊บคลายน็อตได้ปุ๊บเอาไขควงหกเหลี่ยมกดลงไปนะครับพอได้น็อตตัวผู้เมียแล้วก็เอามาเข้ากันไว้นะถ้าเพื่อนๆกลัวว่ามันจะแยกกันไปแยกกันมานะครับแยกส่วนกันหาแก้วหรือหากระแป๋งมานะครับอย่างนี้เอาใส่ไว้นะจุดที่1 นะดึงออกเลยไม่ออกนะฮะ ENC ส่วนใหญ่จะไม่ออกต้องเพื่อนๆต้องดึงคันล้างก่อนนิดนึงนะฮะถึงจะดันออกได้นะโอเคนี่นะครับมันจะฟิตนิดนึงนะครับก็เคาะๆนะครับถ้าใครมีค้อนยางนะฮะถ้ามีค้อนยางก็เคาะเบาๆได้นะครับนะฮะมันก็จะออกนะฮะโอเคครับพอออกไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ดึงคันลังช่วยนิดนึงนะครับเพราะมันจะติดด้านบนหลังเกียร์บ็อกซ์นะครับพอได้ปุ๊บนี่เลยคือชุดนี้คือชุดบนนะครับแล้วก็อันเนี้ยเวอร์ชัน2018อย่างที่รู้กันก็คือท่อยังเป็นท่อทองเหลืองนะครับนะท่อยังเป็นท่อทองเหลืองแต่เรือนฮอปเนี่ยเขาเรียกเป็นเรือนฮอปโควินแล้วนะเป็นเรือนฮอปแบบปรับหมุนกลมแล้วนะฮะนี่เรือนฮอปโควินนะอันนี้คือไมค์กล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะต่อมาวันนี้เราจะมาทำการรีวิวพอร์ตนะครับส่วนประกอบนี่ง่ายมากนะตัวนี้พอถอดปั๊บยังไงต่อนะครับแนะนำนะครับพยายามลดส่วนให้มันน้อยลงน้อยที่สุดนะครับเพื่อนๆอุ้ยเพื่อนๆคลายอย่างนี้นะครับด้านหลังนี่นะฮะด้านหลังนี้ก็คลายน็อตนะน็อตแกนพันท้ายตัวนี้มันจะแกนน็อตแกนพันท้ายจะยาวนี่นะครับจะร้อยตั้งแต่ฝาปิดท้ายนี่จนถึงสปริงแก๊สหลอดแบดดิ้งตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอถอดได้ปุ๊บเห็นไหมฮะนี่เลยเนี่ยหลอดมันจะยาวนี่นะครับต้องระวังนะโอเคแล้วพอเขาอยู่เป็นชุดของเขาแล้วก็เกียร์วางตรงนี้วางนี่ฝากไว้ก่อนเราจะได้ชุดนี้แล้วนะครับชุดยิงหรือชุดเกียร์บ็อกซ์อันนี้เป็นของ ENC 37เนาะเขาก็เลยมีสายไฟต่ออยู่2ท่อนแต่เดี๋ยวที่ร้านเราจะติดเป็นเฟดของเจด้านะครับแล้วก็จะมีเฟด3สายออกมาแล้วจะมีตัวเฟดอันนี้คือออเดอร์ที่ติดเฟดแต่เรามาพูดถึงสาระสำคัญก็คือถอดนะครับถอดมาเพื่อเซอร์วิสข้างในนะฮะเผื่อเพื่อนๆมีปัญหาอยากจะลื้ออยากจะถอด
จะได้ถอดเองเป็นโอเคนะครับพอถอดได้เสร็จปุ๊บนะเอาแหวนหลังออกก่อนถ้ามันเป็นพวก ENC 301 308แล้วพวกนี้มันจะเป็นหูช้างอันนี้จะเป็นแหวนรองแกนท้ายนะครับท้ายเต็มถอดออกมาปุ๊บนะครับยังไงต่อเลยนะครับแนะนำให้เอาตัวนี้ออกก่อนนะฮะก็เดี๋ยวเราตัวนี้มันเป็นไม้แบตเนาะความสัมพันธ์ของมันก็คือคุณเพื่อนจำได้ไหมครับเวลาเราขึ้นคันลังเวลาผมจะพูดในคลิปใช่ไหมฮะขึ้นคันลังเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยเห็นไหมครับไม้แบตตัวเนี้ยเวลาเรากดตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวแผ่นขึ้นไปดันแผ่นคัดบอกนะครับให้ค้างพอเรากดไม้แบตตัวนี้ใช่ไหมครับนะฮะกดปุ๊บตัวนี้สวิงลงพอสวิงลงปุ๊บแผ่นดิดคัดปอกมันก็ดิดตับติ๊บเนี่ยแทบแทบจำได้ไหมนี่ก็คือตัวนี้ดังนั้นเวลาจะถอดออกต้องระมัดระวังมันนิดนึงนะครับใช้ควงแบนก็ได้ใช้ควงเล็กๆก็ได้ครับค่อยๆถอดนะฮะพอตอกมาเสร็จปุ๊บนะครับมันโผล่มาใช่ไหมฮะถ้ามันยังไม่ออกก็ข้ออีกก็ได้นะครับไม่ต้องแรงนะครับเบาๆนิดนึงนะฮะถ้ากลัวมันแตกบอดี้แตกได้นะตรงนี้มีคนทำให้เป็นเคาะแล้วตัวหมุดซ้ายขวาเนี่ยแตกมีมาแล้วนะครับอ่ะโอเคพอตัวนี้ออกมานะครับเห็นไหมจะมีหมุดย้ำๆอยู่นะครับก็เลยต้องตอกถ้าตอกถูกมันจะออกง่ายนะครับถ้าตอกผิดตอกด้านนี้เข้าไปมันก็จะออกด้านนี้มันจะออกด้านนี้นะตอกให้ถูกด้านนะเหมือนที่ผมตอกนะโอเคใส่แก้วไว้โอเคพอตอกออกได้ยังไงต่อครับมันจะไม่ออกนะฮะเพื่อนๆมากดตรงนี้นะครับมือกดไว้นะฮะกดไว้เสร็จปุ๊บก็เห็นไหมครับเพราะไอ้จะงอยปากฝั่งนี้มันไปเกี่ยวกับตรงนี้อยู่นะให้กดลงไว้ก่อนแล้วดึงออกมาได้โอเคนะมีแค่นี้นะเสร็จปุ๊บยังไงต่อถอดตรงนี้เลยถอดตัวหลังเลยฮะเอาตัวเมียออกมานะครับดันตัวผู้ออกนะครับดันนะดันตัวนี้โอเคออกมาละโอเคนะฮะเสร็จปุ๊บน็อตกิฟต์มอเตอร์นะครับนี่นะโอเคไขควงมันหัวใหญ่นะครับได้ไขควงหัวเล็กแล้วอันดับแรกเลยก็ต้องมีไขควงแชร์ไขควงแบนนะครับแล้วประแจหกเหลี่ยมนี่เตรียมไว้ได้เลยนะครับประแจดาวประแจดาวเบอร์ที8นะครับเบอร์ที8เตรียมไว้เลยนะครับขันเกียร์บ็อกประแจต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมนะครับไม่ยากนะครับไปที่ร้านขายเครื่องมือนะครับซื้อประแจดาวเบอร์ที8ที9หรือว่าซื้อเป็นกล่องเลยนะครับโอเคพอถอดน็อตตัวนี้ออกได้นะครับนี่มันเป็นฝาปิดตูดมอเตอร์เนาะจะมีน็อต2ตัวนะครับน็อตตัวยาวอยู่ด้านหลังนะครับส่วนน็อตตัวสั้นเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะครับตอนที่ผมคลายมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับสั้นยาวนะอ่ะเก็บปากตรงนี้ก่อนนะเห็นไหมครับเห็นมอเตอร์ใช่ไหมผมจะเห็นมอเตอร์แล้วถ้ามีแหนบนะครับเอาแหนบขี้มันออกดูดีนะครับขั้วนี้สายนี้คือขั้วบวกนะครับสีแดงนะสายไฟเขาจะบอกไว้นี่ไหมครับสายไฟจะมีสะเก็ดสีแดงอยู่เส้นสีแดงอยู่นี่คือไฟสายไฟบวกก็เสียบขั้วบวกส่วนขั้วลบจำดีๆนะครับจะมีขั้วลบอยู่ด้านหลังนะฮะนี่คือขั้วลบขั้วลบก็คือสายไฟเขาจะเป็นสีใสเลยนะครับถ้าเป็นโรงงาน ENC ก็จะเป็นสายไฟสีใสเลยนะครับจะไม่มีสีอื่นนะโอเคพอเอาบวกลบออกได้เสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็เนี่ยดึงมอเตอร์ออกมานี่คือมอเตอร์ ENC นะครับเดิมๆจากโรงงานโอเคนะเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับแย่เข้าไปข้างในข้างในจะมีนี่ฮะน็อตสองตัวมีน็อตสองตัวนะเห็นนะโอเคมาเรามาเอาข้างในออกกันผมมีหน้าที่รีวิวถอดแค่นั้นเองครับเพราะว่าต้องอาศัยให้ผมถอดและพูดคนประกอบก็ต้องยกเครดิตให้คุณเต๋านะครับต้องให้ช่างเต๋าทำนะอันนี้งานพวกนี้ผมทำมาหมดแล้วก็ต้องสอนให้น้องๆเขาได้เก่งกันบ้างนะครับโอเคนี่เสร็จปุ๊บเราคลายออกนะครับคลายออกออกแล้วนะฮะน็อตหัวพอถอดออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆน็อตหัวมีแหวนในตัวนะครับโอเคจะมี2ตัวนะครับเพื่อนๆนี่เห็นมั้ยออกละก็คือ2ตัวเนี้ยจะร้อยตัวนี้อันนึงจะร้อยตัวนี้อันนึงแต่ผ่านตรงนี้นะเห็นมั้ยผ่านรูนี่แหละพอเห็นเนาะรู2รูเล็กๆข้างในนี่นะครับส่วนรูตรงนี้ก็คือหัวมอเตอร์เข้าดูตรงนี้นะครับดูตรงกลางนี่หัวมอเตอร์เข้าดูตรงนี้สายไฟบวกออกดูตรงนี้สายไฟลบออกน็อตก็จะร้อยตรงรูนี้รูเล็กๆ2รูนี้นะครับเฉียงๆทะแยงมุมนี้นะโอเคนะป่ะต่อเลยละเอียดนิดนึงนะครับผมจะละเอียดหน่อยนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจอันนี้เอาตัวปลดแม็กออกนะครับก็ใช้ไขควงแฉกนะครับอันนี้มันจะมีสปริงดันอยู่นะครับกดเอามือกดไว้นะครับระวังเด้งหายระวังเด้งหายระวังน็อตเด้งหายเรื่อง
นะครับคลายน็อตออกเมื่อคลายน็อตออกเสร็จปุ๊บนี่นะฮะจะมีหัวน็อตที่อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะเห็นไหมโอเคนะหัวน็อตกับตัวปุ่มปลดแม็กนะครับวางไว้ตรงนี้ยกสปริงออกมานะสปริงอยู่ตรงกลางนะแล้วปล่อยนะปล่อยนี่แกนเวลาประกอบก็ใส่ฝั่งนี้เข้ามาก่อนไม่ยากครับใส่ฝั่งนี้มาก่อนแล้วก็เอาสปริงวางแล้วก็เอาตัวปลดแม็กวางแล้วก็ขันล็อกผมคิดว่าเพื่อนๆดูคลิปถอดแล้วคลิปประกอบไม่ยากครับง่ายนะโอเคต่อนะครับยังไม่หมดนะสลักตรงกลางนี่ต้องออกถึงเพื่อนๆถึงยกเกียร์มาได้นะครับยกเกียร์มาได้เพราะว่าตัวนี้เป็นเกียร์เวอร์ชัน2แต่บอดี้เป็นเวอร์ชัน2เลยไม่มีคิวดีถ้าหน้ากล่องมีคิวดี 1.5 เนี่ยมันจะเอาไอ้ควงแบนแย่ตรงบอดี้แล้วก็ขันมันจะดึงออกมาได้อันนั้นเป็นคิวดี 1.5 ที่หน้ากล่องแต่นี้ยังไม่มีคิวดี 1.5 มาในไทยนะครับเวอร์ชันนี้ยังไม่ได้มี NC ทับเข้ามาตอกนะครับสลักตัวกลางตัวนี้ใช้เหมือนเดิมครับใช้ค้อนยางตอกเห็นไหมครับหัวหมุดหยักๆอยู่ตรงนี้นะครับที่เขากันลื่นนะฮะพอตอกออกมาเสร็จปุ๊บก็ปุ๊บขยับเนี่ยขยับออกละนะฮะนะนี่ง่ายละแต่ยังไม่ง่ายครับต้องปรับกึ่งกลางระหว่างเซมิกับเซฟนะครับตรงนี้45 องศาแล้วปึ๊บออกมาได้เลยนะครับต้องดึงนะครับดึงจากด้านหลังออกมาประมาณนี้นะครับขยับแล้วดึงออกได้เลยโอเคบอดี้นะครับเกียร์บ็อกซ์ PNC เจน2ครับเจน2ขนาดแท้นะครับแต่ว่าตัวกระบอกสูบตัวนี้มันจะเป็นกระบอกสูบเต็มนะครับไม่มีรูลมนะเพราะว่าเขาเป็น F16 นะครับตระกูล F16 นี่เขาจะได้กระบอกลมเต็มเพื่อต้องการลมเยอะๆนะบูทเป็นบูทแบริ่งนะครับเกียร์บ็อกซ์เป็นแบบแกนท้ายแบริ่งขันตูดได้นะอันนี้แหละที่ V2 เขามีก็คือดูนะฮะช่างต่อไทยนี้นะก็เพื่อนๆดันดูนะฮะดันสปริงขึ้นมาปุ๊บก็บิดนี่ครับเห็นไหมฮะมันจะมีแฉก UC แฉกนี้เราดันเข้าไปให้ตรงๆรูสีแฉกนี้แล้วบิดนิดนึงนะครับเขาก็จะเข้าล็อกของเขาเพื่อยันสปริงไว้อันนี้ท้ายเป็นท้ายแบริ่งเหล็กเลยนะครับสปริงนี่สปริงเบอร์110ของ ENC ในวิธีเปิดเกียร์บ็อกซ์พอเปิดออกมาเสร็จปุ๊บเอาสปริงออกก่อนต่อไปนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้ต้องระวังสปริงมันหายไม่ใช่หรอกมันจะมีสปริงข้างในสปริงอยู่ตรงกลางมันไม่มีสปริงวางตรงนี้กับแกนนี้แล้วดีดตรงนี้แล้วนะไอเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะเป็นสปริงตรงกลางนะครับพอวางไปปุ๊บค่อยๆยกนะครับนี่ฮะนี่เห็นไหมครับสปริงเขาอยู่ในช่องนี้กับช่องนี้เพื่อดันนะครับใช้วิธีการดันนะเขาพัฒนามาใหม่ครับวันนี้โอเคนะถ้าอันเก่าก็ต้องดีดสปริงตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ไม่มีละสปริงเก่าหายยากนี่มันชอบหายสปริงจะมีไอ้ชิ้นจะมี3ชิ้นนะครับน็อตสปริงแล้วก็ตัวล็อกแผ่นปรับไอ้แผ่นคัดบอกนะครับโอเคกลัวหายก็นี่ครับใส่ในแก้วไว้นะครับพวกนี้เหมือนกันนะครับใส่แก้วไว้โอเคจะได้หาอุปกรณ์ง่ายทีนี้ไม่มีอะไรติดขัดละเพื่อนๆสามารถเปิดเกียร์บ็อกซ์ขึ้นมาได้เลยแล้วเราจะใช้ประแจดาวนะครับเบอร์T8เมื่อก่อนน็อตตรงนี้มันจะเป็นตัวยาวนะใช่เมื่อก่อนน็อตจะร้อยบนนี้นะครับขอบอกว่าดีๆไม่เหลือให้พี่เลยใช่ไหมพวกมึงที่ร้านครับเขาอันนี้มีได้ละโอเคได้ละหัวจะค่อนข้างรูดนะครับเพราะใช้งานทุกวันนะหัวประแจนะครับโอเคเราไล่คลายออกก่อนเนาะน็อตตัวนี้เป็นน็อตตัวสั้นเหมือนข้างบนนะครับแบบเดียวกันโอเคนี้ออกมาแล้วนะครับค่อยๆขันนะครับคลายออกได้มันจะออกง่ายๆถ้ามันออกง่ายก็นี่เลยนะไม่ได้ทำรีวิวแบบนี้นานแล้วนะแบบเปิดเกียร์เปิดอะไรให้ดูนี่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวปืนมาใหม่นะครับมาก็แบบมาแบบเยอะเกินนะครับปืนใหม่ๆที่มาจากต่างประเทศนะที่ผู้นำเข้าเขาทางผู้นำเข้าเขานำเข้ามานี่ก็แบบ
น้ำลายสอนะฮะแต่ละตัวขนาดผมเป็นผู้รีวิวเองได้รูปได้คำได้สัมผัสเองนี่ยังคือยังอยากเก็บไว้ทุกตัวเนาะแต่ด้วยความที่ด้วยความที่เราเป็นช่างนะครับก็ต้องมีแต่งมีโมมีส่งงานส่งอะไรไปหมดนะครับน็อตโคตรคมมาเอ็นซีเนี่ยเกียวละเอียดยิบเลยนะฮะทำมาดีมากนะฮะดูฮะกว่าจะดึงน็อตออกได้หัวนี้จะเป็นหัวหัวเหมือนแค่นะใช่หัวเอ็นซีมันจะเกียวมันจะพูดถึงว่าหัวน็อตตรงนี้อ๋อหัวกลมช่างต่างก็กำลังจะบอกครับเห็นไหมฮะหัวแบนนะครับแล้วก็หัวกลมหัวแบนเนี่ยสองตัวเนี้ยเฉพาะไอ้ด้านล่างนี้ใช่ผมเกือบลืมบอกไอ้ด้านล่างเนี้ยมันจะเป็นหัวแบนนะครับแต่ถ้าเป็นด้านหลังเนี้ยที่มันอยู่ลงไปเนี้ยมันจะเป็นหัวกลมนะครับจำดีๆนะฮะหัวแบนจะอยู่ตรงนี้นะครับในกรณีที่เราเอาหัวกลมมาใส่ตรงนี้เวลาใส่ขันลงไปปุ๊บหัวมันจะโผล่เวลาเพื่อนๆสวมกิ๊บมอเตอร์ตัวนี้เข้ามานะครับสวมเข้ามาปุ๊บหัวมันจะมาค้ำตัวนี้อยู่นะครับจะใส่ไม่เข้านะครับต้องใส่ให้ถูกนะใส่ให้ถูกนะน้องเขาพูดได้ถูกโอเคครับเริ่มเป็นเองละครับสักวันจะให้รีวิวเองนะวันนั้นรีวิวไปเองคนดูเยอะมากโอเคนะครับไงต่อฮะพอเปิดได้นะครับอันนี้พอเปิดได้ก็ยกขึ้นได้เลยคือถ้าเกิดมีสปริงอยู่นะผมให้ดูกรณีที่มีสปริงอยู่นะสมมตินะสมมติมีสปริงอยู่อย่างนี้ครับอ่ะไม่ต้องละทำจริงๆเลยดูนะโทษนะฮะอันนี้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยพอมีไม่มีสปริงยกออกได้เลยแต่พอมีสปริงเดี๋ยวผมจะกดไว้นะครับเป็นแบบนึงสมมติว่าเป็นเกียร์บ็อกซ์ของยี่ห้อจีนกงอย่างเงี้ยสมมติมีสปริงออกพอเราขันน็อตทุกตัวออกนี่ผมมือกดไว้นะเพื่อนๆจะต้องยกตัวนี้นะครับเนี่ยยกอย่างนี้ยกเกียร์ขึ้นนิดนึงนะครับเรามือกดสปริงไว้แล้วเราก็ต้องประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะถ้าเป็นของจีนเอาไข่ควงนะครับถ้าเป็นจีนกงเนี่ยเราจะต้องกดอีเกิลเนี่ยเราจะต้องไข่ควงมาแทงไว้แล้วยกออกแล้วค่อยยกสปริงปลดออกอย่างนี้ถ้าเกิดมันไม่ใช่มันเป็นเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชันหนึ่งอย่างนี้กันนะถ้าเป็นเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชันหนึ่งก็ใช้วิธีการยกมาวางคลายรถออกทั้งหมดคลายรถตัวนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็อาจจะงัดตรงนี้นะครับแอนตี้รีเวิร์ดถ้าเป็นเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชันหนึ่งเวลาเรางัดตรงนี้ขึ้นแอนตี้รีเวิร์ดมันจะดีดเฟืองกลับมันจะดังลูกสูบมันจะดีดกลับเลยมันจะดังแก๊กพอดังแก๊กปุ๊บเนี่ยอย่าไปตกใจนะครับพอดีขึ้นมันดังแก๊กปุ๊บเพื่อนๆก็เอาไปควงมาแทงตูดแล้วยกฝาเกียร์ขึ้นแล้วดึงเอาอีกออกมาอย่างที่ผมทำเมื่อกี้ดึงเอาสปริงออกมาเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ยกออกได้เลยนะครับอันนี้เป็นพูดถึงเวอร์ชันหนึ่งแต่ถ้าเวอร์ชันสองก็ถอดอย่างที่ผมถอดต้นคลิปได้เลยนะครับอ่ะโอเคพอเปิดออกมาปุ๊บบูทแบริ่ง8มิลนะชุดสปริงนะสปริงตัวนี้สปริงดึงเทปเพดนะฮะอยู่อย่างนี้นะครับลูกสูบฟันเหล็กนะหัวแบริ่งเป็นหัวแบริ่งครับเป็นหัวแบริ่ง ABS นะครับลูกสูบเป็นลูกสูบฟันเหล็กนะแล้วก็กระบอกสูบเป็นกระบอกสูบเต็มนะครับที่เป็นเพจสีฟ้าของเขาเองนะโอเคสาระสำคัญของมันที่ควรนำเสนอครับชุดใส่ไฟเงินชุดคอนแทคนี่เหมือนเดิมหมดนะครับเฟืองก็เป็นเฟือง16:1เหมือนเดิมหมดพอเรายกเฟืองล่างออกนะครับเราจะเห็นพระเอกอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกแอนตี้รีเวิร์ดเวอร์ชันใหม่นะครับโอเคผมยกเฟืองออกหมดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกคัตออฟสำหรับไว้ปรับเซมิออโต้นะครับส่วนตัวนี้แอนตี้รีเวิร์ดตัวนี้ดูนะครับมันจะมีผลกับฝั่งนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะเพื่อนๆเห็นแกนเหล็กตรงนี้ไหมครับมันเชื่อมติดกับตรงนี้นะครับเวลาเราเข้าโหมดเซฟอย่างนี้ปุ๊บตัวที่มันเพลทเนี่ยผมเคลียร์ข้างนอกนะตัวแอนตี้รีเวิร์ดเนี่ยมันจะถูกปลดตัวลงนี้มันจะปลดเอาแกนฝั่งข้างนอกเนี่ยมันจะปลดที่ประเภทนี้ปลดให้มันถอยนะปลดให้มันถอยหลังเพื่อจะได้ยินเสียงดังวูสนะครับเวลาเพื่อนเข้าโหมดเซฟนะครับถ้าจังหวะที่สปริงมันค้างอยู่ครึ่งลูกสูบอ่ะง่ายๆสปริงลูกสูบมันดึงสปริงค้างไว้อย่างนี้นะครับพอเพื่อนปรับโหมดเซฟปุ๊บมันจะได้ยินเสียงดังวูสลูกสูบจะดีดกลับเพราะว่าตัวเฟืองจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเห็นไหมครับตัวแอนตี้รีเวิร์ดนี้เขาไว้เบรกเฟืองมันจะค้ำเฟืองอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยมานะฮะต้องอธิบายบางคนไม่เข้าใจนี่ฮะเห็นไหมฮะได้ยินเสียงไหมฮะตัวแอนตี้รีเวิร์ดเนี่ยเขาจะมีสปริงดันให้เขามีความสัมพันธ์กับตัวนี้นะเฟือง45องศาตัวล่างตัวนี้นะครับตรงมุมนี้นะปลายแหลมๆเนี่ยมันจะเข้ากับตัวนี้เนี่ยมันเลยเกิดเสียง
มันเลยเกิดเสียงนะครับแก๊ก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 โอเคตอนนี้มันหลุดมาละพอเวลาเรายิงเนี่ยบางทีระบบใหม่ของ ENC ที่เขาทำออกมาเนี่ยเวลาเพื่อนๆยิงนะครับปืนมันจะลูกสูบมันจะวิ่งอย่างนี้นะครับพอมันครบรอบสมมติมันอยู่ในกระบอกสูบเนาะจังหวะที่เพื่อนๆกดไกไฟวิ่งผ่านปุ๊บเฟืองมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่นะฮะฟันบน15องศาเนี่ยมันจะเริ่มเตะเตะลูกสูบมันจะเลื่อนมาเนี่ยครับเห็นไหมครับครบ16ฟันลูกสูบปล่อยเฟืองปล่อยลูกสูบทำหน้าที่ดีดกลับดีดลมใช่ไหมครับจังหวะมันก็จะวิ่งเร็วมากนะครับจะวิ่งอย่างนี้ปื๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามีสปริงมันจะกลับด้วยแรงสปริงถูกไหมกลับด้วยแรงสปริงเวลาสปริงมันวิ่งท้ายแบริ่งกับหัวแบริ่งตัวนี้มันก็จะหมุนเพื่อลดแรงเสียดทานของสปริงทำให้สปริงไม่ขาดง่ายอันนี้คือโรงงานเขาให้มาหมดนะในจังหวะที่ผมกำลังอธิบายนี่คือลูกสูบนะเฟืองมันดึงลูกสูบมาอย่างนี้ใช่ไหมครับดึงลูกสูบมาพอถึงจังหวะตัวนี้คือจังหวะปล่อยแล้วเห็นไหมครับจังหวะปล่อยแต่เฟืองตัวนี้ก็ยังหมุนอยู่ใช่ไหมครับจังหวะปล่อยปุ๊บลูกสูบดีดกลับมันเป็นรอบของการทำงานของมันแต่ตัวแอนตี้รีเวิร์ดตัวนี้นะครับกับแอนตี้รีเวิร์ดมันจะทำหน้าที่นะครับสมมติว่าเพื่อนๆยิงเซมิหรือออโต้ไปด้วยแต่เฟืองเริ่มนี้เฟืองเพื่อนๆค้างไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วสปริงมันพยายามดันกลับใช่ไหมฮะมันพยายามกลับแต่ในกรณีนั้นสปริงมันจะถูกอยู่งี้ครับมันจะโยนอยู่งี้เราโยนอยู่ในลูกสูบนี่นะนึกออกไหมมันโดนดึงอยู่มันโคตรตัวอยู่แฮมันโคตรตัวอยู่เงี้ยโคตรตัวอย่างเงี้ยโคตรตัวอย่างงี้นะค้างไว้งี้สักเดือนสิครับเกิดอะไรขึ้นปืนก็เบาลงถูกไหมพอปืนเบาลงปุ๊บก็โทษใครโทษเรานะฮะ ENC เขาก็เลยพัฒนาระบบตัวนี้นะครับระบบคลายสปริงก็คือระบบแอนตี้รีเวิร์ดโดยวิธีการปรับโหมดฝั่งนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นจังหวะเซมินะครับเซมิอันนี้ออโต้นะครับถ้าจังหวะนี้จะเป็นจังหวะเซมิดูตรงนี้นะครับอันนี้ออโต้อันนี้เซมิเนี่ยเขาจะกลับมาตั้งเซมิคัตออฟนะพอเพื่อนเซฟนี่คือจังหวะเซฟเห็นไหมครับตรงนี้นะตรงนี้นะพอเพื่อนเซฟนะปึ๊บเห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นนะมาดูฝั่งนี้ดูนะพอจังหวะที่เพื่อนเซฟมันจะอย่างนี้ครับมันจะปลดตัวนะฮะมันจะปลดลงพอมันปลดลงมันก็ทำให้ตัวที่มันค้ำกันอยู่ตรงนี้กับเฟืองล่างตรงนี้นะที่มันค้ำกันอยู่เฟืองล่างนี้พอปลดตัวออกปุ๊บเฟืองก็ปล่อยตัวกลับพอเฟืองล่างปล่อยเฟืองกลางเฟืองบนทำให้ลูกสูบดีดกลับอัตโนมัติเวลาเราปรับโหมดเซฟดังนั้นมันจะได้ยินเสียงดังวืดอันนี้อย่าไปตกใจนี่คือระบบใหม่ของตัวปืน ENC เวอร์ชันล่าสุดนี้นะครับ2019ก็ตั้งแต่ผมอธิบายมานี้หวังว่าจะเพื่อนๆที่เป็นช่างที่เข้าใจอยู่แล้วเพื่อนๆมือใหม่จะเข้าใจนะระบบการทำงานของเกียร์เวอร์ชันใหม่แต่สำหรับวิธีการประกอบคลิปนี้มันจะยาวเลยนะสำหรับวิธีการประกอบเดี๋ยวคลิปหน้ามีโอกาสผมจะมาทำรีวิวแบบเดี๋ยวให้เขาติดเฟซกันเนาะเอาติดเฟซก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ติดอะไรนะครับถ้างานที่ร้านหน้าร้านไม่เยอะก็จะมาทำรีวิวตอนติดเฟซแล้วประกอบให้เพื่อนๆจะได้รู้วิธีการประกอบแล้วก็ประกอบกับเหมือนเดิมแล้วก็ยิงเนาะเอางี้ก็แล้วกันแต่วันนี้คลิปนี้ก็ขออัพไว้เพื่อนๆดูสำหรับ ENC กล่องดำเวอร์ชัน2019ที่มันมีระบบการปรับเข้าเซฟแบบปลดอันที่ดีปลดสปริงกับวันนี้ช่างยนต์วีการลำปางนะครับและร้าน M4 วีการลำปางผมช่างยนต์นะครับผู้รีวิวแล้วก็น้องเต๋านะครับตากล้องนะครับช่างเต๋าช่วยกันถ่ายรีวิวนี้ไว้เอาไว้เพื่อนๆดูวิธีการถอดนะครับเกียร์บ็อกซ์ออกมาจากบอดี้แล้วก็เปิดเกียร์ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรดีมานำเสนอก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีคลิปอีกคลิปนึงก็จะเป็นคลิปรีวิวปืน CNC นะผมหวังว่าเพื่อนๆจะดูคลิปก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับแล้วมาดูคลิปนี้ไม่ใช่ขอลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ